ครบสอบทุกข่าวเป็นเวทีแรกนะฮะดีใจภูมิใจมากที่สุดวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากนะฮะนั้นจากวันที่เราสมัครน้องแล้วก็ออดิชั่นกันแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆแบบทุกๆคนเลยแล้วก็ที่ได้เนี่ยคือเราก็ลุ้นนะลุ้นกับเด็กๆทุกๆคนนะแล้วเด็กทุกคนมีความสามารถมากๆลุ้นทุกคนแบบคือที่สุดคือเก่งจริงๆสมใจเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือตรงมากเลยนะฮะลักชัวรี่นะฮะเซ็กซี่นะฮะแล้วก็สปอร์ตนี่คือครบของจริงเลยรวมกันเป็นมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์นี่ของจริงมากๆเขามายังไงเนี่ยคือเขามาแบบเป๊ะๆตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วถ้าทุกคนจะสังเกตได้นะและสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเคยบอกเขาแล้วว่าเราไม่ชอบความเป็นแบบนางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้หมายความว่านางงามไม่ดีนะครับแต่เวทีเราจะเป็นอีกบริบทนึงของแม่น็อตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้อะจนวันนี้แล้วทุกคนก็เห็นนะครับว่าเสียงตอบรับของน้องเซียเนี่ยคือดียังไงนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนะฮะก็จาน่านี่คือเขาเหมือนโตกลางกองนะฮะคือแบบว่าตอนมาก็ยังเป็นเด็กๆแบ๊วๆนี่สุดอายุน้อยสุดเลยนะถ้าพัฒนาของเขาไปนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะเขามีแบบมีความสดใสมีความโก๊ะๆของเขาไปนะฮะแล้วเด็กคนสุดท้ายของเรานี่อันนี้คือมามืดมากไม่คิดเลยว่าวันที่ออดิชั่นวันนั้นถ้าเขาไม่เต้นเนี่ยถูกไหมก็ไม่ได้เข้าลูกไม่เต้นน่ะแล้วถ้าพี่แบบโค้ชเอมี่บอกว่าไหนลองเต้นสิเขาเกลียวเขาปิ้วไปแล้วนะแต่วันนี้เขากลับมายืนตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้แบบถือว่าเราแบบที่สุดแล้วอ่ะเราภูมิใจครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่นอดด้วยที่เล็งเห็นศักยภาพของหนูก็เต็มที่ในทุกวันจริงๆค่ะตั้งแต่ในรอบออดิชั่นนะคะแล้วก็ในรอบเก็บตัวนะคะแล้วก็ทุกกิจกรรมเนี่ยก็คือเราพยายามเต็มที่ค่ะทุกคนค่ะที่หนูก็ขอบคุณแม่นอดขอบคุณกรรมการค่ะที่เห็นในความสามารถของหนูถึงหนูจะเป็นเด็กแต่หนูก็มีความสามารถพอที่จะสามารถเป็นมองบิสซิเนสได้นะคะก็ขอบคุณแม่นอดแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะก็ที่เล็งเห็นความสามารถทั้งหมดไม่ว่าจะตัวเล็กหรือว่าตัวสูงนะคะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็มาถึงตรงนี้ได้ดีใจมากๆเลยค่ะก่อนง่ายๆเลยนะฮะวันที่7นะครับเร็วๆนี้นะฮะเราพวกเราทั้งหมดนะฮะก็จะไปเดินสายนะฮะขอบคุณสื่อตามสถานที่ต่างๆนะขอบคุณทุกๆสื่อนะฮะที่แบบว่าให้แบบว่าให้ความรักกับเรากับเวทีน้อยๆของเรานะฮะมีเซ็กซี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่า3คนนี้เนี่ยคนไหนเนี่ยเขาจะเหมาะไปในทิศทางไหนนะคะในเรื่องของการแสดงเรื่องของอีเวนต์ต่างๆในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะจับเขาไปโยนใส่ให้มันถูกต้องแล้วก็ให้ดีที่สุดและสมบูรณ์มากที่สุดเตรียมรับมือยังไงจริงเรารับมือมาตั้งแต่วันที่เราออดิชั่นเพราะเราก็เต็มที่ทุกวันเพราะเราอยากให้กรรมการแล้วก็ให้แม่นอนเห็นนะคะว่าเรามีศักยภาพพอที่จะเป็นมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองแต่เข้ามาจนถึงทุกวันค่ะก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อๆไปนะคะในปีต่อไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือแบบว่าจะอยากจะบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราไม่ใช่แค่3คนนี้นะพวกเราทั้งหมดลูกๆทุกคนทั้ง22คนเนี่ยเราคือครอบครัวคนนี้ไม่ใช่มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกนะแต่จริงๆมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ของเราคือทุกๆคนเลยนะฮะนะฮะถึงอยากจะให้ทุกคนแบบอยากให้มองตรงนั้นแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น็อตทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดบ้านนี้ขึ้นมาได้นั่นคือความรักเข้ามาความรักแล้วก็มิตรภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันปลูกฝังเรามาตั้งนานแล้วไม่ว่าเราจะทำเวทีอะไรก็ตามแต่สำหรับคนที่แบบไม่เข้ารอบดีกว่านะฮะแล้วก็แบบวันนี้นะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของลูกนะฮะแต่วันข้างหน้ารอลูกเสมอนะฮะคือบางช่วงบางเวลาของชีวิตนะมันต้องรอจังหวะนะฮะจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเพลงเวลาเราร้องเพลงจะต้องมีจังหวะเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ยวันข้างหน้าต้องมีของเราสักวันหนึ่งและเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะอย่างน้อยก็เป็นการเตรียมตัวก็กับตัวเองนะฮะได้เห็นแล้วว่าเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงปีหน้านะฮะมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ซีซั่น2นะรออยู่แน่นอนครับเมตานิวครบสอบทุกข่าว